เมื่อเรารู้ว่าเราอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนนะคะการเตรียมตัวของเราเนี่ยก็คือว่าเราต้องมาดูก่อนว่าเราอยากจะสมัครภาคจีนหรือภาคอินเตอร์ค่ะถ้าเป็นภาคจีนนะคะก็ต้องเตรียมคะแนนนะคะซึ่งปตรีก็ต้อง h s k 4อย่างน้อยนะคะปโทก็ h s k s อย่างน้อยค่ะ แต่ก็มีบางที่นะคะที่รับต่ํากว่านั้นนะคะแต่ก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเราอยากจะมีตัวเลือกเยอะๆก็ต้องเป็นประมาณนั้นค่ะถ้าเป็นภาคอินเตอร์นะคะก็ต้องสอบ i อเอหรือ t o เ e ฟลนะคะถ้าเป็น i อเอลก็ประมาณ6.0ในสำหรับปโทนะคะปตรีก็ประมาณ5.5แต่ที่บอกไปนะคะก็คือบางมหาวิทยาลัยก็รับต่ํากว่านั้นนะคะแต่แค่ว่าถ้าอยากได้ตัวเลือกประมาณหนึ่งอะคะ่ะก็ต้องสอบประมาณนี้นะคะส่วนน้องๆที่อยากจะเรียนพวกนิเทศหรือว่าพวกสือ่อสารอิทยุดิจิทัล พวกสายแบบศิลปะนิดนึงสายอาร์นิดนึงสายคอมมิวนิเคชันนิดนึง,นนงถ้าเรามีพอร์ตนะคะก็สามารถยืนได้จะช่วยได้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นสาขาประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นภาคจีนจะมีส่วนน้อยที่เป็นภาคอินเตอร์ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสาขาสายประมาณนี้ในเทศอะคะ่ะ จะมีทุนค่อนข้างน้อยในประเทศจีนนะคะเพราะว่าเหตุผลนะคะคือคนจีนส่วนใหญ่อะคะ่ะคนที่มีเงินเท่านั้นนะคะถึงจะเรียนสาขาพวกนี้แล้วมหาลาัยที่เปิดสาขาพวกนี้เขาก็ไม่ได้ขาดแคลนนักเรียนอยู่แล้วเขารับนักเรียนต่างชาติเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลจีนออกเป็นมาตรการนโยบายว่าต้องรับค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกนักเรียนค่อนข้างเก่งนะคะแล้วก็ทุนก็ไม่ค่อยให้ด้วยค่ะถ้าอยากปรึกษาเรื่องเรียนต่อจีนสามารถกดงก์ในโปรไฟล์ได้นะคะพี่อีรับคำปรึกษารับให้คําปรึกษาค่ะบ๊ายบาย